สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคนไข้ที่มานอนกับผมค่าตับมันก็ขึ้นแอลกอฮอล์ยังไงก็ห้ามนะครับไวน์ก็ไม่ได้นะครับไม่เอานะครับต่อนะครับอาหารอะไรที่เราควรจะทานย้ำเลยนะครับช่วงนี้คุณจะเบื่ออาหารคุณไม่อยากกินอยู่แล้วคุณจะขมปากอยู่แล้วก็ลูกอมช่วยอาหารที่ผมแนะนำก็เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายกินน้อยๆกินบ่อยๆนะครับเหมือนสมัยเราเด็กๆเลยครับกินน้อยๆกินบ่อยๆ2ชั่วโมงกินถึงสักนิดนึงกินอาหารย่อยข้าวต้มโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไก่ตุ๋นเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นอย่างเงี้ยหลีกเลี่ยงพวกอาหารย่อยยากเช่นทอดมันกะทิหวานปิ้งย่างอย่างเงี้ยไม่เอานะครับสั่งพวกไก่ทอดสั่งพวกพิซซ่าอะไรคงไม่เวิร์กนะครับช่วงนี้อย่าไปกินอาหารหนักกินอาหารย่อยง่ายดังนั้นถ้าท้องเราเบามันก็จะลดการใช้พลังงานในร่างกายอย่าลืมนะครับช่วงนี้เราป่วยเป็นช่วงที่เราต้องพักฟื้นและเก็บตัวนะครับพยายามใช้พลังงานให้น้อยนะครับน้ำอาหารที่ย่อยง่ายนะฮะต่อถ้าต้องการกินอาหารเสริมอย่างเงี้ยงั้นผมยังขอไม่แนะนำนะครับส่วนตัวแล้วก็ไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ว่าอาหารเสริมชนิดไหนป้องกันได้ดีถ้าอยากกินจริงๆผมเชียร์ให้กินเป็นสดเลยครับผักผลไม้สดผักเขียวสดนะฮะอยากกินน้ำผลไม้ก็สดเลยนะครับจะสั่งหรือให้ใครในบ้านช่วยทำหรือถ้าเป็นไปได้เรากินผลไม้สดกินผักเขียวสดเลยนะฮะขอเป็นเฟรชออร์แกนิกดีกว่า